สำหรับปริมาณของน้ำนะคะที่เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนะคะรวมถึงปริมาณน้ำที่มากกว่าทุกปีค่ะก็ทำให้ประชาชนค่อนข้างที่จะกังวล นะคะว่าเขื่อนจะสามารถรองรับได้หรือไม่ค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ได้มีการยืนยันนะคะว่าเขื่อนในประเทศไทยทุกแห่งมีความแข็งแรงแม้ว่าจะมีปริมาณน้ำมากกว่าทุกปีก็ตามโดยเฉพาะเขื่อนภูมิพลนะคะที่มีน้ำมากที่สุดตั้งแต่มีการสร้างเขื่อนมาค่ะไปติดตามจากรายงานทางโทรศัพท์นะคะจากคุณจิตนภาสมมโนค่ะในวันนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณพิชัยนฤทธพันธ์ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณเก็บกักน้ําและกระแสน้ําไหลเข้าออกในเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากโดยท่านรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าเขื่อนเก็บน้ําในประเทศไทยทุกแห่งยังแข็งแรงนะคะขอให้ประชาชนอย่าเชื่อข่าวลือแล้วก็ขอให้ติดตามข่าวสารตลอดเวลาค่ะโดยเฉพาะเขื่อนภูมิพลในวันนี้นะคะแม้จะเป็นเขื่อนขนาดใหญ่และเก็บน้ำไว้ในปริมาณมากแต่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ซึ่งกำกับดูแลเขื่อนนี้ได้เปิดสปิลเวย์หรือประตูระบายน้ำล้นตั้งแต่วันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อลดปริมาณน้ำในเขื่อนลงสู่แม่น้ำปิงได้นะคะโดยคาดว่าหากไม่มีฝนตกเพิ่มในสัปดาห์หน้าสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่จะคลี่คลายมากขึ้นค่ะปัญหาต่างๆเหล่านี้ทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะเตรียมฟื้นโครงการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นที่อำเภอ2จังหวัดแพร่อีกครั้งเพราะเห็นว่าการเพิ่มจำนวนเขื่อนให้มากขึ้นมีประโยชน์ต่อการกักเก็บน้ำในภาวะน้ำมากเช่นเดียวกับปีนี้ได้ค่ะส่วนผู้ว่ากฟผ.ก็ยอมรับว่านะคะปีนี้ฝนตกมากกว่าทุกปีทำให้เขื่อนภูมิพลเก็บกักน้ำไว้ในปริมาณมากที่สุดในรอบ47ปีตั้งแต่สร้างเขื่อนมานะคะแต่ส่วนใหญ่จะเก็บมากกว่าปล่อยเพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชนท้ายเขื่อนโดยตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์สามารถชะลอน้ำไหลลงสู่ภาคกลางได้ถึง 12,000 ล้านลูกบาศก์เมตรและจากนี้ไปจะทยอยลดการปล่อยน้ำลงเรื่อยๆนะคะแต่เขื่อนเก็บน้ำทั้งสองแห่งก็จะปล่อยและเก็บน้ำในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำไว้ปลูกข้าวนาปรังในฤดูการผลิตหน้าได้อย่างเพียงพอค่ะส่วนเขื่อนอุบลรัตน์ผู้ว่ากฟผ.ก็ยอมรับว่ามีความเสี่ยงนะคะเพราะว่าเก็บกักน้ำเกิน 100% ของความจุอ่างดังนั้นจึงจำเป็นต้องระบายน้ำออกอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนนี้ค่ะขอให้ประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนระมัดระวังและเฝ้าติดตามข่าวสารอย่างตลอดเวลาด้วยค่ะคุณร่มเกล้าค่ะขอบคุณคุณจินภาสมมโนนะคะและนี่ก็เป็นความล่าสุดนะคะซึ่งก็เตือนให้ประชาชนนะคะไม่ตื่นตระหนกแล้วก็คอยติดตามนะคะสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ